าดามแป้งเผยช้างศึกอุ่นเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนส่วนเยเมนขอยกเลิกเหตุเตรียมไม่ทันกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 15นาฬิกา55นาทีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยเผยช้างศึกจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนวันที่วันที่14พฤศจิกายนส่วนอีกแมตช์รอลุ้นเนื่องจากเยเมนขอยกเลิกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนไทยจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนเป็นที่แน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามแมตช์วันที่17พฤศจิกายนแต่เดิมวางคิวไว้อุ่นเครื่องกับเยเมนแต่ล่าสุดเยเมนขอยกเลิกแมตช์ดังกล่าวเนื่องจากติดปัญหาการเตรียมทีมทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะเชิญทีมใดมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแทนที่เยเมนโดยสมาคมฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงการพิจารณาหาทีมที่เหมาะสมส่วนสนามแข่งยังไม่มีการกำหนดชัดเจนชูศักดิ์ชีนิรโทษกรรมหมู่112เป็นเรื่องอ่อนไหวส่อเกิดขัดแย้งย้ำแค่ศึกษาปัดบังคับคณะรัฐมนตรีทำตามการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 16นาฬิกา48นาทีชูศักดิ์ชีนิรโทษกรรมหมู่112เป็นเรื่องอ่อนไหวส่อเกิดขัดแย้งย้ำแค่ศึกษาปัดบังคับคณะรัฐมนตรีทำตามวอนสภาเห็นชอบนำผลศึกษาไปประกอบยกร่างกฎหมายในอนาคตเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินทร์เป็นประธานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกมท.พิจารณาเสร็จแล้วนายชูศักดิ์กล่าวรายงานว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่การยกเลิกความผิดการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายแต่สมควรเป็นการยกเลิกความรับผิดแก้ปัญหาขัดแย้งในบ้านเมืองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งนี้การตรากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือให้ประเทศเดินหน้านายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าในอดีตประเทศไทยมีกฎหมายนิรโทษกรรม23ฉบับแต่สำหรับรายงานกมท.เป็นการศึกษาแนวทางการตรากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาหรือยกร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมซึ่งมีข้อเสนอแนะแนวทางหากมีการยกร่างหรือตราบร.บ.นิรโทษกรรมว่าควรหรือไม่ควรรวมการกระทำที่เป็นประโยชน์ที่ต่อประเทศชาติโดยรวมกมท.เสนอความเห็นในทุกมิติเพื่อให้สภาศึกษาเรียนรู้รับฟังความเห็นอย่างรอบด้านแม้รายงานเป็นการศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.แต่ได้เสนอแนะแนวทางอื่นๆเพื่อยุติความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมไทยเช่นขอพระราชทานอภัยโทษแนวทางล้างมลทินการชะลอการฟ้องสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและตราบร.บ.ที่มีเงื่อนไขตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าสาระของรายงานคือควรกำหนดขอบเขตการนิรโทษกรรมตั้งแต่ปี2548ถึง
ปัจจุบันการกระทำที่ควรได้รับนิรโทษกรรมเน้นมูลเหตุที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองโดยกมธ.แยกในคดีหลักเช่นฐานะเป็นกบฏการกระทำในคดีรองเช่นความผิดต่อเจ้าพนักงานและแยกคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองออกมาพิจารณาเฉพาะโดยแสดงเหตุผลทุกมิติทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมถึงการแสวงหามาตราอื่นๆเช่นการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขนายชูศักดิ์กล่าวอีกว่าสำหรับรูปแบบการนิรโทษกรรมกำหนดให้เป็นการนิรโทษกรรมแบบอัตโนมัติมีคณะกรรมการพิจารณาและผสมผสานทั้งนี้การตั้งกรรมการเนื่องจากช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเมื่อมีคณะกรรมการพิจารณาจะทำให้การนิรโทษกรรมถูกต้องเป็นธรรมการเสนอแนะแนวทางการตราพ.ร.บ.อาจทำเป็นหลายฉบับเฉพาะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของการกระทำนั้นแตกต่างกันนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าสำหรับข้อสังเกตของกมธ.มีหลายแนวทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการเช่นการอำนวยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112ยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไรก็ตามข้อสังเกตของกมธ.ไม่ได้บังคับหรือผูกมัดคณะรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามที่เสนอรายงานนี้ขอเลื่อนการพิจารณามา 2-3 ครั้งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่าไม่ใช่การพิจารณาพ.ร.บ.แต่เป็นการศึกษาของกมธ.ที่ได้รับมอบหมายจากสภาดังนั้นที่ประชุมควรรับทราบรายงานเพื่อนำผลการศึกษาไปพิจารณาประกอบกับการยกร่างกฎหมายในอนาคตนายชูศักดิ์กล่าวเมรัชนกเผยข้อความส่งถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังตกรอบแบดเดนมาร์กโอเพ่นกีฬาวันที่18ตุลาคม2567 13:30 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยมือ19ของโลกเผยภาพหน้าแอปพลิเคชัน LINE ที่ยังพูดคุยกับคุณแม่คำผันผู้ล่วงลับหลังจากที่ตกรอบแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นนักแบดมินตันวัย29ปีพ่ายแพ้ให้กับอันเซยองมือ2ของโลกและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ชาวเกาหลีใต้ 1-2 เกมในการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายทำให้ยุติเส้นทางแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นไว้ที่รอบนี้หลังการแข่งขันเมรัชนกได้โพสต์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระบุว่าขอบพระคุณทุกแรงใจนะคะเมว่าเมก็ทำดีแล้วแต่อาจจะยังไม่พอกับการที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะและทัวร์ยุโรปจบลงแล้วสำหรับเมแมตต์ต่อไปจะเป็นลีกอินโดเป็นงานเชิญค่ะและทัวร์ที่จะลง2รายการสุดท้ายคือ Japan Master Super 500และ China Master Super 750นะคะอย่างไรแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ยังเข้ารอบต่อไปกันด้วยนะนอกจากนี้รัชนกยังได้โพสต์ภาพหน้าแอปพลิเคชัน LINE ที่ยังคงส่งข้อความถึงคุณแม่คำผันผู้ล่วงลับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหลังการแข่งขันพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเธอจัง